29พฤศจิกายน2557เวลา 10:55 นาทีศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูหล่มสักรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชนแล้วหลบหนีบริเวณหน้าศูนย์เครื่องมือกลตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักแจ้งอาสาสมัครออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ซูซูกิคริสตันสีแดงหมายเลขทะเบียนทอทง3794เพชรบูรณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายทราบชื่อนายลีอ่อนตาอายุ73ปีมีแผลฉีกขาดบริเวณคิ้วข้างขวาแผลถลอกตามร่างกายให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหล่มสัก30พฤศจิกายน2557เวลา 11:30 นาทีรับแจ้งจากกู้ชีพเพชรบูรณ์ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าวัดยาวีใต้ศูนย์มูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง3รายมีอาการถลอกตามร่างกายปวดข้อมือซ้ายมีแผลฉีกขาดริมฝีปากรถกู้ชีพเทศบาลวังชมพูเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้ง3รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์30พฤศจิกายน2557เวลา 11:58 นาทีศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูหล่มสักรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเกษตรกรชนกับรถจักรยานยนต์อาสาสมัครออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเกษตรกรรถอีแตนหมายเลขทะเบียนฮอนกฮูก2220ชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Sonic หมายเลขทะเบียนขอไข่ททหารวแหวน203เพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อนายพัฒนพงษ์เกษามูลอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่82หมู่6ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักมีอาการบาดเจ็บขาท่อนบนผิดรูปและแผลถลอกตามร่างกายและนายวีรพงษ์พามาอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่82ทับ3หมู่ที่6ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักมีอาการบาดเจ็บขาขวาท่อนบนผิดรูปกระดูกโผล่แผลถลอกตามร่างกายให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหล่มสัก30พฤศจิกายน2557เวลา 14:25 นาทีร่วมกตัญญูผู้เตยรับแจ้งมีเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะแล้วกระเด็นไปชนกับรถจักรยานยนต์อีก1คันที่เกิดเหตุบนทางหลวงหมายเลข21ถนนสายสระบุรีหล่มสักฝั่งขาล่องกรุงเทพหลักกิโลเมตรที่118ถึง119บริเวณจุดกับรถบ้านลำนารวยหมู่ที่8ตำบลสะประดู่อำเภอวิเชียรบุรีที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์แบบหญิงยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นเมดอัลฟาสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่บ่อใบไม้ลอลิง359เพชรบูรณ์อยู่ริมถนนบริเวณจุดกลับรถสภาพวงล้อหน้ารถจักรยานยนต์เสียหายผู้ขับขี่เป็นชายมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200เมตรพบรถคู่กรณีเป็นจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิรุ่นนินจา650หมายเลขทะเบียน1กไก่ททหาร1013กรุงเทพสภาพที่วางเท้าขวาของคนหักขับสายเบรกหลังขาดมีผู้บาดเจ็บ2คนสอบถามทราบว่ารถจักรยานยนต์แบบหญิงยี่ห้อยามาฮ่าคันสีน้ำเงินกำลังข้ามถนนจากอีกฝั่งหนึ่งบริเวณจุดกลับรถขณะขับรถจักรยานยนต์ข้ามถนนได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะที่วิ่งมาจากทางตรงจนรถกระเด็นไปโดนกับรถจักรยานยนต์อีก1คันที่วิ่งตามมาร่วมกตัญญูผู้เตือนและสายตรวจตำบลสะประดู่อำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุ1ธันวาคม2557เวลา 6:30 นาทีได้รับแจ้งจากวิทยุสถานีตำบลภูธรศรีเทพมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกถนนบริเวณบ้านมอดินแดงมีผู้ได้รับบาดเจ็บตรวจสอบพบรถ Honda Jazz หมายเลขทะเบียนกไก่จจ9736เพชรบูรณ์สีชมพูมีผู้โดยสารในรถ3คนลักษณะนอนตะแคงข้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียน2คนอายุประมาณ7ปีเจ็บบริเวณแขนขวาและอายุ12ปีเจ็บบริเวณเนื้อปากมีแผลฉีกขาดกู้ชีพอบต.คลองกระจังช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีเทพ